ันเด็กแบบบวรสร้างชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีที่ศาลาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านบ้านดู่พัฒนาหมู่ที่16ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายชาตรีโสภาผู้ใหญ่บ้านบ้านดู่พัฒนาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานวันเด็กขึ้นโดยร่วมกับวัดและโรงเรียนให้กลมกลืนกับคำว่าบวรโดยมีพระครูปลัดวรเมศสติปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันทำอาหารสำหรับเด็กๆมาให้รับประทานกันอาทิเช่นยำมาม่าผัดหมี่ขนมเค้กน้ำส้มเกล็ดหิมะไอศครีมขนมโตเกียวเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรโดยผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานจำนวนนับร้อยคนในชุมชนบ้านดู่พัฒนามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนให้เยาวชนได้ตระหนักและพิษภัยของยาเสพติดร่วมกันป้องกันชุมชนให้ปราศจากยาเสพติดโอกาสนี้ได้จัดทำของขวัญให้เด็กๆได้ร่วมจับฉลากรับของขวัญมากมายกว่า100ชิ้นทั้งของเล่นเด็กรถบังคับตุ๊กตาเงินสดและจักรยาน2ล้อจำนวน8คันที่เป็นรางวัลใหญ่สร้างความสุขและความสนุกสนานและอิ่มท้องทั้งผู้ปกครองและเด็กเป็นอย่างดีอัศววัฒน์พัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน